ในยุทธจักรเจ้าพ่อนักเลงปืนทั่วประเทศหากเอ่ยถึงใบคานนักเที่ยวจริงล้วนรู้กิตติศัพท์นักเลงเชื้อสายปากีสถานกลุ่มนี้ดีส่วนใหญ่ทำธุรกิจค้าโคกระบือเดิมเปิดอาณาจักรขึ้นที่สระบุรีต่อมาได้ทำธุรกิจสารพัดและเริ่มสั่งสมบารมีขยายไปยังลพบุรีกว้านซื้อที่ดินบุกรุกต้นฆ่าชิงที่ดินชาวบ้านทำไร่ปศุสัตว์และได้ก่อคดีอุชกันด้วยการสร้างพฤติกรรมกำจัดศัตรูหรือเหยื่ออย่างทารุณถึงกระนั้นชาวบ้านตำบลชัยนารายณ์อำเภอชัยบาดาลที่ถูกปล้นฆ่าชิงที่ดินทำกินได้เคยจับอาวุธลุกฮือขึ้นเรียกร้องความเป็นธรรมแต่เรื่องกลับเงียบหายไม่ต่างกับคลื่นกระทบฝั่งจวบจนล่าสุดหยองหรือสมชายพงสว่างลูกชายใบคานถูกสงสัยฆ่านางเอกภาพยนตร์วันดีศรีตรังแต่เรื่องก็เงียบหายไปจนระยะหลังก็ยังมีเรื่องกระทบกระทั่งกับชาวบ้านตำบลชัยนารายณ์มาเป็นระยะเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมรับอ้างเป็นโจรปล้นแผ่นดินดังนั้นตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายจึงดำรงอยู่อย่างหวาดระแวงต่อกันมีการลอบฆ่าทำร้ายกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยปรากฏเป็นข่าวคลึกโครมจวบจนวันที่1มิถุนายน2523นายสมชายหรือหยองพงสว่างได้เข้าไปตรวจงานในไร่โดยมีเก๋ง Mazda 828ทะเบียน1กไก่2749กรุงเทพมหานครเป็นพาหนะซึ่งขับโดยนายชาปาฐานมือปืนประจำตัวจนกระทั่งเวลา 13:00 นนายสมชายได้ตรวจฟาร์มโคเสร็จก็สั่งนายชาให้ขับรถออกจากไร่ระหว่างทางก่อนถึงถนนใหญ่ได้ปรากฏคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืน M16 กับลูกซองยิงถล่มใส่รถนายสมชายเสียงสนั่นปานสงครามย่อยคมกระสุนถูกตามร่างกายนายสมชายและนายชากาดคุ้มกันได้รับบาดเจ็บยางรถถูกหากระสุนเจาะระเบิด2เส้นแต่นายสมชายยังทรหดสั่งลูกน้องคนสนิทพยายามขับรถลุยฝ่าหากระสุนปืนอาวุธสงครามไปจนถึงบ้านพักซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่สายสระบุรีลมสักจากนั้นญาติได้นำตัวนายสมชายและนายชาซึ่งร่างอาบเลือดแดงเถือกส่งโรงพยาบาลสระบุรีทันทีหลังเกิดเหตุพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลพร้อมด้วยพันตำรวจตรีชูชาติสมประเสริฐสารวัตรใหญ่และร้อยตำรวจเอกชรัตน์คดชรัตน์ร้อยเวรได้ไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน M16 กับลูกซองกว่า50ปลอกตัวรถเก๋ง Mazda 828ถูกกระสุนปืนเจาะเป็นรูพรุนทั้งคันการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้านคนเจ็บนายสมชายกับนายชาเมื่อถูกถล่มด้วยกระสุนปืนหลายสิบนัดขณะเข้าไปตรวจงานในไร่บ้านหนองเต่าปฏิเสธการล้างแค้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายตามล่ามือปืนต่อไปฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งทราบดีว่ากรณีการลอบฆ่าเจ้าพ่อชัยบาดาลจะกลายเป็นชนวนลูกลามใหญ่โตขึ้นมาจึงสอบหาทิศทางของกลุ่มมือปืนพบเหตุสำคัญมาจากกำนันตำบลชัยนารายซึ่งเคยหมอบราบให้กับอิทธิพลของกลุ่มนายสมชายแต่เกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงถึงขั้นนายสมชายสั่งขุดหลุมศพรอฝังนายหล่ำไว้ต่อมาพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำได้รับรายงานว่ากลุ่มมือปืนเป็นชาวบ้านไม่น้อยกว่า300คนรวมตัวกันตั้งจุดบัญชาการล้มนายสมชายอยู่ที่วัดน้องเต่าเมื่อนายสมชายลูกชายใบคานผ่านมาถึงจึงระดมยิงใส่รถดังกล่าวและแล้วนี่แค้นรายนี้ก็เริ่มโชยควันศึกเมื่อมือปืนในสังกัดเจ้าพ่อไม่ต่ำกว่า100คนต่างเคลื่อนไหวคึกคักเดิมคนในตระกูลขับรถไปตรวจงานในไร่มักใช้มือปืนคุ้มกันไม่เกิน2รายแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการจัดมือปืนคุ้มกันติดอาวุธพร้อม1คันรถพิกอัพฝ่ายชาวบ้านตำบลชัยนาราย6หมู่บ้านมีบ้านโกรกฟ้าบ้านหนองเกตบ้านหนองเต่าบ้านหนองลองตอนใต้บ้านหนองมะค่ารื่นและบ้านประดูนับร้อยต่างจับอาวุธเตรียมตั้งการล้างแค้นโดยมิได้พรั่นพรึงสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลเองแม้จะรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าที่ทำได้ขณะนี้คือจัดส่งหน่วยเฉพาะกิจไปคุมเชิงตามหมู่บ้านคอยเป็นกันชนขัดขวางไม่ให้ทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันอีกด้านหนึ่งตัวแทนชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายชาวลิตวิบูลพันธ์นายอำเภอชัยบาดาลเพื่อร้องเรียนไปถึงหน่วยเหนือพิจารณาความไม่เป็นธรรมและการใช้อำนาจมืดของกลุ่มอิทธิพลภายในอำเภอหนังสือร้องเรียนระบุผู้มีอิทธิพลได้รังแกชาวบ้านตั้งแต่เรื่องการทำมาหากินเล็กๆน้อยๆเช่นเข้าไปตัดฟืน 2-3 ท่อนในพื้นที่ของนายสมชายก็ถูกจับมาซ้อมบางรายถูกฆ่าตายแต่ที่สำคัญได้แก่การบังคับซื้อที่ดินริมถนนในอัตราไร่ละ 1,000 บาท
ถ้าเจ้าของที่ไม่ยอมขายจะถูกมือปืนตามล่าและหลายครอบครัวถูกฆ่าตายถ้าใครไม่อยากตายไม่เสียดายที่ดินทำกินก็อพยพไปอยู่ที่อื่นและยังรวมถึงการกดขี่แรงงานชาวบ้านที่เข้าไปรับจ้างทำงานในไร่ในคำร้องเรียนสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันจับอาวุธสู้อิทธิพลเจ้าพ่อมาจากไม้สองท่อนในพื้นที่ของนายสมชายที่นายกิ่งลูกบ้านขโมยไปเรื่องนี้เจ้าพ่อชัยบาดาลโกรธมากถึงกับสั่งกำนันหล่ำให้นำตัวลูกบ้านที่เข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ครอบครองมามอบตัวถ้าไม่ส่งตัวนายกิ่งไปสำเร็จโทษจะได้เห็นดีกันกำนันหล่ำรู้แก่ใจถ้าส่งตัวนายกิ่งไปให้เจ้าพ่อชัยบาดาลนายกิ่งจะต้องถูกฆ่าทิ้งเหมือนเช่นรายก่อนๆจึงไม่ยอมส่งตัวนายกิ่งไปให้ขณะความตึงเครียดแผลคลุมทั่วตำบลชัยนารายณ์ได้มีตัวแทนชาวบ้านขอพบนายใบคานพงสว่างซึ่งเป็นบิดาของนายสมชายเพื่อขอให้เข้าระงับเรื่องที่อาจลุกลามจากฝ่ายนายสมชายที่สุเหร่าเมืองลพบุรีนายใบคานรับปากจะห้ามนายสมชายไม่ให้เข้าไปในเมืองชัยบาดาลโดยเด็ดขาดแต่คำรับปากของเศรษฐีพันล้านกลับไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเชื่อถือเท่าใดนักเนื่องจากทราบดีว่าใบคานรักลูกชายคนนี้มากเมื่อผลออกมาไม่ชัดเจนชาวบ้านก็กลับไปให้การอารักขานายหล่ำกำนันของตนด้วยอาวุธเท่าที่หาได้ด้านชาวบ้านที่เคยปลูกสร้างที่พักอาศัยในพื้นที่ป่าของนายสมชายได้พากันอพยพหนีภัยทุกครัวเรือนพวกคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่อาสาจับปืนชนกับมือปืนเจ้าพ่ออย่างองอาจผลจากการเผชิญหน้ากันระหว่างสมุนเจ้าพ่อชัยบาดาลกับชาวบ้านได้ส่งผลให้โครงการสร้างถนนในชนบทซึ่งชาวบ้านกำลังรับจ้างขุดลอกคูคลองและทำถนนต้องหยุดชะงักเนื่องจากชาวบ้านเกรงกลัวสมุนเจ้าพ่อจะตามมาฆ่าเพราะเข้าใจว่าเป็นพรรคพวกของมือปืนที่ลอบฆ่านายสมชายส่วนชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าและในพื้นที่เจ้าพ่อก็พากันโยกย้ายไปอาศัยญาติๆที่มีบ้านพักอยู่ริมถนนแล้วหาอาวุธรวมตัวกันคุ้มครองหมู่บ้านของตนฝ่ายนายสมชายพงสว่างซึ่งถูกกระสุนปืนลูกซองเข้าบริเวณศีรษะอาการดีขึ้นมากพลตำรวจตรีประจันพรามพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต1ได้เข้าสอบปากคำนายสมชายด้วยตัวเองจึงเรียกพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลเข้าพบและเร่งให้ติดตามจับกุมมือปืนที่ยิงนายสมชายเพื่อยุติศึกนองเลือดที่อาจจะขยายวงกว้างออกไปจากความกลัวที่กลายเป็นความกล้าของชาวบ้านหนองเต่าตำบลชัยนารายณ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีที่รวมตัวจับอาวุธต่อสู้อิทธิพลของเจ้าพ่อที่คอยข่มเหงรังแกอยู่นานเป็นปีจนเป็นข่าวเกลียวกราวตามหน้าหนังสือพิมพ์กระทั่งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุร้ายบัดนี้มีผลคืบหน้าแล้วนายธงชัยพงสว่างพี่ชายของนายสมชายได้เดินทางไปเจรจากับตัวแทนฝ่ายชาวบ้านมีนายเทียนสดับกิจอดีตกำนันตำบลชัยนารายนายหล่ำปิ่นเพิ่งกำนันตำบลชัยนารายคนปัจจุบันฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสักขีพยานมีร้อยเอกจุนม่วงพันปลัดอำเภอชัยบาดาลพันตำรวจตรีชูศักดิ์สุประเสริฐสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลนายธงชัยได้ให้คำมั่นต่อตัวแทนชาวบ้านและต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจะไม่ให้นายสมชายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านอีกในขณะเดียวกันก็ห้ามชาวบ้านเข้าไปในเขตของตนและห้ามบุกรุกเข้าไปตัดไม้ส่วนเรื่องวัวควายนั้นทางฟาร์มอนุญาตให้เข้าไปกินน้ำได้แต่ห้ามใช้อาบเพราะน้ำดังกล่าวได้นำไปบริโภคภายในฟาร์มด้วยการเจรจาของคู่กรณีตกลงกันได้โดยตัวแทนฝ่ายชาวบ้านรับจะปฏิบัติตามที่นายธงชัยต้องการและนายธงชัยเองก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจบทุกอย่างลงเพียงแค่นี้ส่วนกลุ่มมือปืนที่ลอบสังหารนายสมชายนั้นนายธงชัยจะปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจสืบหาตัวและจับกุมมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามหลังเลิกเจรจากันแล้วทั้งสองฝ่ายได้แยกย้ายจากกันนายเทียนอดีตกำนันกับนายหล่ำกำนันคนปัจจุบันได้นำผลการเจรจาไปบอกลูกบ้านทั้ง6หมู่บ้านให้ได้ทราบถึงข้อตกลงต่างๆปรากฏว่าทุกคนพอใจมีบางรายที่หวั่นเกรงว่าสัญญาที่มีต่อกันจะไม่ยั่งยืนถึงกันนั้นชาวบ้านตำบลชัยนารายณ์ต่างยืนยันหนักแน่นว่าหากถูกข่มเหงรังแกเช่นที่ผ่านมาอีกจะลุกขึ้นจับปืนและอาวุธเท่าที่มีเพื่อสู้โดยไม่เกรงกลัวอีกต่อไปแล้วด้านฝ่ายปกครองนายชาวลิตวิบูลพันธ์ในอำเภอชัยบาดาลได้ชี้แจงแก่สื่อมวลชนถึงการลุกฮือของชาวบ้านครั้งนี้เนื่องจากการกดขี่ข่มเหงที่ทับถมกันมานานหลายสิบปี
เริ่มจากการบังคับซื้อที่ดินในราคาถูกเมื่อเจ้าของที่ดินไม่ยอมขายก็หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยนอกจากนั้นยังมีคดีฉุดฆ่าอนาจารถึงขั้นข่มขืนฆ่าแล้วทิ้งโดยไม่มีเจ้าทุกข์เมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพ่อเข้ามาตรวจงานในไร่เจอลูกสาวชาวบ้านวัย15ปีคนหนึ่งรู้สึกชอบพอก็เลยสั่งให้พ่อแม่ส่งตัวเข้าไปเป็นนางบำเรอเขาก็ต้องพากันอพยพหนีไปจากพื้นที่นี้เลยนายอำเภอชัยบันดาลกล่าวและเสริมตนแม้จะเป็นนายอำเภอแต่เมื่อเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์ขาดพยานหลักฐานก็ทำอะไรไม่ได้บัดนี้ชาวบ้านใจกล้าขึ้นและผลจากการนี้ได้ทำให้มีการสำรวจการถือครองที่ดินของนายใบคานอันเป็นเขตป่าสงวนนับหมื่นไร่ที่รัฐกำลังตกเป็นเบี้ยล่างขอซื้อที่ดินคืนไปจ่ายแจกให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินพูดกันตรงๆแล้วพวกนี้จะใหญ่ไม่ได้ถ้าข้าราชการของเราไม่ไปก้มหัวส่งเสริมบารมีให้สำหรับผมข้อพิพาทเกิดขึ้นครั้งนี้ผมขอยืนข้างชาวบ้านครับพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศผู้กำกับการเมืองลพบุรีขณะนั้นซึ่งได้ทราบเรื่องจากรายงานของสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลประกาศจะให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีด้วยการดำเนินคดีคนที่ยิงนายสมชายพงสว่างจนถึงที่สุดส่วนนายสมชายเองก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากนายสมชายได้ก่อคดีไว้มากมายเช่นคุมพวกปล้นบ้านนายกิ่งปรีชาฉุดผู้หญิงกระทำการข่มขืนอนาจารไม่น้อยกว่า20รายเรื่องนี้เจ้าทุกข์ได้เข้าแจ้งความไว้แล้วคดียังไม่หมดอายุความและเพื่อไม่ให้คดีดังกล่าวถูกคุกคามจากอิทธิพลมืดผู้กำกับมือปราบสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าคุ้มครองเจ้าทุกข์กับพยานเพื่อให้เกิดความอุ่นใจด้วยวันเดียวกันนั้นได้มีชาวบ้านชื่อนายกิ่งปรีชาอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่93หมู่2ตำบลชัยนารายพร้อมด้วยนางเรียมภรรยาวัย30ปีได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำสารวัตรใหญ่ว่าตนได้ถูกนายสมชายพงสว่างกับพวกอีก7คนบุกรุกเข้าไปในบ้านและยึดเอาทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนทั้งนี้เหตุมาจากนายสมชายเข้าใจว่าตนเข้าไปตัดไม้ในเขตของนายสมชายจึงบังคับให้ตนเข้าไปขับรถในไร่เป็นการใช้หนี้แต่ตนมีภารกิจต้องเลี้ยงดูลูกเมียอีก6คนจึงไม่ยอมไปก็ถูกนายสมชายคุกคามจนต้องทิ้งลูกเมียหนีไปไม่นานนางเรียมภรรยาก็ถูกคุกคามจนต้องทิ้งบ้านเรือนไปอีกถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นที่สะใจนายสมชายกับพวกอีก7คนได้บุกรุกเข้าไปทุบทำลายข้าวของพังพินาศพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินมีค่าไปด้วยจึงขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีรับแจ้งความและมอบให้ร้อยตำรวจเอกบุญชูจุนเนตรบันทึกปากคำทั้งหมดไว้ขณะเดียวกันพันตำรวจตรีสำเริงได้ย้อนถามนายกิ่งว่าได้เข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ของนายสมชายจริงหรือเปล่าซึ่งนายกิ่งก็ยืนกรานหนักแน่นอย่าถามเฉพาะผมเลยครับชาวบ้านทุกคนในชัยนารายไม่มีใครกล้าบุกรุกเข้าไปหรอกมีแต่ถูกรุกเช่นของผมมี10ไร่ถูกวัวควายของนายสมชายบุกเข้ามากินเสียหายสีไร่แต่ไม่กล้าโวยวายเพราะมีแต่เสียกับเสียครับวันเดียวกันกลางแสงแดดร้อนฉ่าได้มีรถกระบะ2คันบรรทุกหนุ่มสาวกว่า20คนนำข้าวสาร2กระสอบมามอบให้ชาวบ้านชัยนารายเพื่อเป็นเสบียงในการต่อสู้อิทธิพลของกลุ่มเจ้าพ่อผู้คุกคามกลุ่มหนุ่มสาวดังกล่าวเป็นชมรมคนหนุ่มสาวชัยบาดาลนำโดยนายสมศักดิ์สมานชัยประธานชมรมชาวบ้านทั้ง6หมู่บ้านที่รวมตัวกันอยู่ที่บ้านนายหล่ำปิ่นเพิกกำนันตำบลชัยนารายต่างออกไปต้อนรับกลุ่มชมรมหนุ่มสาวชัยนารายพร้อมนำตัวนายบุญยิ่งโตพันเทียมอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่2ตำบลชัยนารายมาถอดเสื้อให้กลุ่มหนุ่มสาวชมบาดแผลจากรอยไฝกลางหลังซึ่งถูกนายสมชายทารุณกรรมปรากฏอยู่ทั่วสาเหตุนายสมชายอ้างว่านายบุญยิ่งนำควายเข้าไปเลี้ยงในเขตพื้นที่ของนายสมชายกลุ่มชมรมหนุ่มสาวได้บันทึกปากคำชาวบ้านไว้เพื่อหาหนทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศผู้กำกับการลพบุรีเริ่มเดินเครื่องตามคำประกาศโดยได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลพร้อมผู้ติดตามพันตำรวจโทชูศักดิ์โรจน์พันธ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคมและเรียกพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลและนายตำรวจประชุมหารือเพื่อสอบสวนพยานในคดีนายสมชายถูกลอบยิงขณะเดียวกันพันตำรวจเอกชลอได้วางแนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่ชาวบ้านที่จะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีต่อนายสมชายอีกด้วย
นอกจากคณะนายตำรวจที่ติดตามผู้กำกับการมือปราบแล้วยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน30นายอาวุธครบมือวางกำลังตามหมู่บ้านต่างๆทั้ง6หมู่บ้านเพื่อป้องกันเหตุร้ายระหว่างที่พันตำรวจเอกชะลอยังตรวจงานสั่งการอยู่บนสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลชาวบ้านนับร้อยได้เฮโลไปหาและแสดงความขอบคุณที่ให้ความสนใจและร่วมใจกับชาวบ้านเพื่อล้มล้างอิทธิพลใบคานระหว่างนั้นนายบุญยิ่งโตพันเทียมได้เข้าร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศขอให้เร่งรัดจับกุมตัวนายสมชายไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศทางด้านนายสมชายพงสว่างโจทย์ซึ่งกลายเป็นจำเลยในเวลาเดียวกันและยังนอนรักษาแผลอยู่ที่โรงพยาบาลถูกร้อยตำรวจเอกชรัตน์คชรัตน์สอบปากคำเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามจับมือปืนปรากฏว่าหลังจากที่นายสมชายให้ปากคำแล้วร้อยตำรวจเอกชรัตน์ได้ยื่นบันทึกปากคำให้ลงชื่อแต่นายสมชายไม่ยอมลงชื่ออ้างว่าจะขอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนส่วนข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านแจ้งความเอาไว้นายสมชายบอกต่อร้อยตำรวจเอกชรัตน์ว่าจะเข้ามอบตัวสู้คดีภายในอีก 2-3 วันถ้าบาดแผลที่ถูกยิงดีขึ้นสำหรับคดีอื่นๆอีกมากมายที่ยังจับผู้ต้องหาไม่ได้จะมีการฟื้นคดีสอบกันใหม่หากพบว่าใครพัวพันผมจะสั่งดำเนินการให้หมดมันควรถึงเวลาแล้วที่เราต้องปราบปรามให้สิ้นซากกันเสียทีที่นี่อิทธิพลมากจริงๆและก็เป็นอิทธิพลที่ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านทั้งนั้นพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศผู้กำกับการลพบุรียุคนั้นประกาศนโยบายอย่างไม่แคร์อิทธิพลของเจ้าพ่อปาทานฝ่ายกระทรวงมหาดไทยนายประเทืองกีรติบุตรได้บอกแก่สื่อมวลชนว่าเรื่องอิทธิพลใบคานนั้นยังไม่ทราบรายละเอียดมากไปกว่าหนังสือพิมพ์กำลังรอผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีรายงานอยู่เป็นเรื่องที่ดีครับที่ชาวบ้านลุกขึ้นสู้กับอิทธิพลถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังที่ว่าพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศผู้กำกับการเมืองลพบุรีพันตำรวจตรีสำเริงมุ้ยคำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลและนายชาวฤทธิ์วิบูลประพันธ์นายอำเภอชัยบาดาลได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามเพื่อรายงานข้อเท็จจริงของอิทธิพลรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการหารือพันตำรวจตรีชเวงแก้วชัยโยหัวหน้ากองทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้ถูกเรียกเข้าไปเพื่อรับคำสั่งให้ทำประวัติมือปืนทั้งไทยและเทศที่อาศัยอยู่ภายใต้อิทธิพลของเฉพาะกลุ่มนี้ไว้ทุกคนเสร็จการปรึกษาหารือพลตำรวจโทณรงค์มหานนท์เปิดอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้เรียกเจ้าของท้องที่เข้ามาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงซึ่งก็ทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นเรื่องผิดกฎหมายบ้านเมืองและเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะชายนารายที่สระบุรีกับอุทัยธานีก็ต้องชำระสะสางในคราวเดียวกันรองอธิบดีกรมตำรวจกล่าวเสริมต่อไปจะเรียกผู้กำกับการสระบุรีกับอุทัยธานีมาพบเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะเหมือนที่เกิดขึ้นที่ชัยบาดาลหรือไม่ถ้ามีให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดผมสั่งการไปแล้วคดีเก่าที่ยังไม่หมดอายุความให้รื้อฟื้นมาดำเนินคดีให้หมดอย่าได้เกรงกลัวอิทธิพลใครถ้ามีปัญหาให้เข้ามาปรึกษากับผมได้ทุกเวลาอิทธิพลจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้พอสื่อมวลชนป้อนคำถามเรื่องป่าสงวน 12,000 ไร่ที่กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มใบคานไปแล้วว่าทางตำรวจสืบสวนไปถึงไหนแล้วท่านรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามตอบชัดเจนเรื่องนี้จะยังไม่พูดถึงเพราะคณะกรรมการจังหวัดลพบุรีกำลังดำเนินการอยู่แต่ฟังจากปากท่านนายอำเภอชัยบาดาลแล้วรู้สึกเป็นที่พอใจในด้านการสอบสวนท่านรองอธิบดีกรมตำรวจท่านคงมองปัญหาทะลุแล้วว่าจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาคือพื้นที่ป่าสงวนที่กลายเป็นสมบัติของกลุ่มใบคานอันเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งหากปีไหนแล้งจัดชาวบ้านก็จะนำวัวควายของตนไปกินน้ำที่นั่นจนถูกขับไล่ทำร้ายและถูกฆ่าในที่สุดฝ่ายผู้กำกับการมือปราบพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศกลับจากรายงานเรื่องทั้งหมดต่อรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามแล้วได้ให้สัมภาษณ์เสริมว่าพวกชาวบ้านเขาทนทุกข์กันมานานแล้วทุกข์ยากจากธรรมชาติก็หนักพออยู่แล้วยังจะมาถูกคนต่างชาติอ้างสิทธิ์บนผืนแผ่นดินไทยซ้ำเข้าไปอีกเมื่อสะสมมากๆก็ถึงจุดระเบิดจับปืนสู้สำหรับสาเหตุทั้งหมดถ้าจะให้ผมพูดตรงๆนะก็มาจากตัวนายสมชายพงสว่างหรือนายหยองนี่ล่ะเขามีลูกน้องมากเข้าไปยุ่งในฟาร์ม2เดือนก็เกิดเรื่องน่าดีใจที่นายอำเภอชัยบันดาลท่านเป็นคนจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 12,000 ไร่ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มบริษัทใบคาน
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่2ตำบลคือตำบลชัยนารายณ์กับตำบลชัยบาดาลแต่เดิมผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นกำนันและเป็นสมุนของกลุ่มใบคานด้วยสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเมื่อมีการพูดถึงกลุ่มเจ้าพ่อผู้อ้างกรรมสิทธิ์ได้ถือโอกาสประกาศขายป่านี้ให้ทางการในราคา30ล้านบาทแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ยอมอ้างว่าที่ดินเป็นสิทธิ์ของรัฐอยู่แล้วทำไมจะต้องมาซื้อขายจากเอกชนอีกเรื่องก็เลยคาแงกอยู่แค่นั้น